อะไรที่มันดูแล้วมันโทษอุจจาตาเนี่ยเราต้องพยายามช่วยกันหาทางแล้วก็ช่วยกันปลูกฝังเด็กตั้งแต่เล็กๆนะเราทําให้เห็นว่าในครัวเรือนเราเนี่ยเราทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางผมอนุญาตนิดอาจารย์ผมกลับมาอยู่บ้าน10กว่าปีนะมาถึงบ้านโอ้ยตกใจฮะขยะรอบบ้านเลยพวกผมไม่ได้ทํานะไม่ได้อยู่บ้านนะคนรอบบ้านช่วยกันทําผมกับพญาผมมาถึงพับเนี่ยช่วยกันเก็บคนออกมามุงดูบ้าแล้วนี่บ้าแล้วเพี้ยนแล้วไม่เคยเห็นแล้วเก็บทุกวันอาจารย์ครับจนสุดท้ายคนรอบบ้านเนี่ยก็ช่วยกันเก็บไม่กล้าทิ้งตอนนี้หมู่10ตะมวงเนี่ยเป็นเมืองเป็นชุมชนที่สะอาดมากพูดให้ว่าพวกผมก็ภูมิใจว่าจากที่เขาด่าว่าเราเพี้ยนเราบ้าเนี่ยนะเขาก็ไม่กล้าทิ้งและช่วยกันเก็บนะครับแต่ใช้เวลานะครับน่าสนใจครับอาจารย์เพียงแต่ว่าที่ผมยังเป็นห่วงอยู่ก็คือว่าถ้าใช้มาตรการบังคับเนี่ยไปปรับเนี่ยจะ500หรือปรับ5บาทก็เหอะแต่ว่าใครจะไปปรับมันจะ ในชุมชนอย่างอาจารย์พูดเมื่อกี้ว่ามีใครบอกแล้วว่าเสนอว่าอาจารย์ขอเสนอใช่ไหมว่าให้กับผู้ชี้บอกครับผมว่าเนี่ยต้องว่างไปเลยที่จะไปเที่ยวอาจารย์สอยจะกล้าชี้นะรูปหน้าปัดจมูกเราคิดว่ามันรูปหน้าปัดจมูกแก้ปัญหาไม่ได้กลัวเดี๋ยวอาจารย์สอยจะมีอะไรหล่นใส่อะไรเงี้ยครับผมครับครับเชิญครับประเด็นไหนก็ได้ครับเวลาเราอาจจะมีถึงแค่เที่ยงเชิญครับเชิญครับหลอกครับถ้าให้ดีอาจจะไม่ต้องปิดไมค์เลยก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องเปิดใหม่ลองใช้ไมค์ดูครับผมนะครับครับเปิดกับรถติดตั้งในการวางตัวต่างๆครับครับต้องตกยินขนาดฉะนั้นทุกคนต้องเคารพกติกาต้องเป็นผู้วางต้องกระทบถึงครับต้องพื้นปฏิบัติใดๆเป็นทุกคนต้องมีคุณธรรมครับผมครับทดสอบรุ่นที่2 3ครับทดสอบครับผมครับนะครับยังไม่ออกมาตรการเด็ดแต่ประชาธิปไตยจีนครับแล้วก็เพื่อให้ต้องที่แนะนำประกาศเองแล้วคนจะได้อ่านคนจะได้รู้นะครับวันนี้เนี่ยคนไม่สามารถรู้ถึงรายละเอียดข้อกฎข้อบังคับไม่กดกระร่วงกันดีนะครับที่ผมอยู่เนี่ยคนก็ยังไม่รู้พวกเองก็ยังไม่ออกไปอะไรต่างๆมากมายครับผมนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ก็ฝากในเทศนาของนี้ไว้ทุกคนมันต้องมีกฎระเบียบเช่นครอบครัวต้องมีกฎระเบียบวันนี้ลูกรับกี่โมงจากโรงเรียนกลับไปไหนต้องมีกฎระเบียบนั่นคือหลักการคุณภาพของครอบครัวไว้เหมือนกันกับต้องที่จะต้องออกกฎระเบียบให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนนโยบายที่ท่านได้ประกาศไว้นะครับอันนี้ก็ว่ากับเรื่องนี้ก็ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับที่จริงแล้วก็เป็นท้องถิ่นทุกท้องถิ่นนะครับก็มีอำนาจตามกฎหมายและที่จะออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเองได้นะครับไม่ต้องไปรอทางกระทรวงทรัพย์หรอกทำเองได้เลยแต่ว่านั่นแหละบางทีก็อาจจะมันก็เหนื่อยเหมือนกันจะออกมาตรการกฎหมายทีเนี่ยมันต้องศึกษากันทุกคนครับเชิญครับครับก็ยานนะครับผมจริงๆมาในนามหน่วยงานนะครับแต่วันนี้ที่ว่าอยู่แขกับพี่บานเกิดตัวเองนะครับนะก็นำเสนอสาวขาวนะครับคือเล็กเดียวได้ฟังในเรื่องของการเกิดของปัญหานะผมว่าการแก้ปัญหานี้มีพี่คนหน้าว่าเป็นลุงนะครับเจอพี่เกี้ยวนะครับผมว่าทุกตองเลยแก้ปัญหาจากเล็กไปหน้าใหญ่นะถึงความเป็นจริงเลยคือปัญหามันเกิดจากจุดเล็กๆเนี้ยนำไปสู้เหมือนนำไปสู้องค์กรใหญ่นะครับนะซึ่งพ่อบอกว่าเกิดจากจุดเล็กๆเนี่ยผมก็มองไปจนถึงว่าแล้วถ้าว่าเป็นคนคนนึงอะครับจุดเล็กๆของคนก็คือใจของมนุษย์เนี่ยนะครับก็คือภายในของเราเนี่ยส่งผลให้ออกไปสู่การกระทำใช่ไหมการกระทำก็คือสิ่งดีที่มันย้ายขึ้นมานะครับ
ถ้าว่าเราสามารถที่จะปลูกฝังเข้าไปในใจหรือว่าจิตสำนึกนะครับก็สามารถที่จะทำให้การแก้ปัญหาง่ายขึ้นผมมีแนวคิดสักคิดนะครับตรงที่ว่าเรื่องของใจเนี่ยครับคือไม่ว่าจะเป็นคนได้ประโยชน์นะครับหรือว่าคนเสียประโยชน์หรือว่าเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นเกษตรกรหรือว่าเป็นอบต.หรือว่าเป็นราษฎรที่อยู่ในอบต.นะครับคือมันมีทั้งแง่ที่ได้แล้วก็แง่ที่เสียซึ่งแต่ว่าเราคิดถึงใจเข้าใจเรานะครับมันก็มีทั้งแง่ทั้งได้ทั้งเสียคิดถึงเข้ากันซึ่งผมมันมองว่าปานนี้ครับการบังคับใจกฎหมายนะครับคือสร้างวัดใจคนเรานี่ถ้าว่าทุกบังคับเราไม่ชอบแน่นอนแต่ถ้าว่าเราสามารถเคลียร์เห็นว่าสิ่งที่เป็นผลกระทบนั้นนะครับสิ่งที่เป็นผลกระทบนั้นนะจริงๆแล้วมันมีแง่ดีอะไรบ้างนะครับเขียนว่านะครับเหล็กเดียวที่เขาที่ได้แล่งกันถึงเหลืองหนามเสี้ยนะครับเรื่องว่าการหนามเสี้ยจากความเรื่องว่าหนามเสี้ยจากการทำเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยครับถ้าเกิดเราบอกว่าหนามเสี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยครับถ้าเจ้าของความทำหนามเสี้ยออกมาแล้วเนี่ยนะครับทำให้มีพ้นต่อความมู่ความไกลตรงนั้นนะครับทำให้พ้นผลิตลดลงน้ำหนักลดลงเนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าของความพยายามที่จะบำบัดหนามมาให้ดีขึ้นใช่ไหมครับคือแทบจะไม่ต้องจ่ายกฎไม้บังคับเลยแต่เขาจะมีจิตสำนึกที่ว่าเฮ้ยทำยังไงให้ความเนี่ยมีหนามเสี้ยน้อยลงหรือว่ามูลและต่างๆกับทำเพื่อให้มันไม่กับปีๆก็บอกว่าใช้ GM เนี่ยนะครับเอ๊ะทำเพื่อให้ตรงเนี้ยกลายเป็นไปเป็นปุ๋ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าตรงเนี้ยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ของสองชิ้นองค์ความรู้ของหน่วยงานราชการนะครับตอกย้ำ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 ทุกๆปัญหานะครับถึงทำให้เขาสามารถที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องบังคับใจนะครับให้เขาเห็นถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับเนี่ยผมว่ามันจะง่ายกับการแก้ปัญหานะครับมีในแง่คิดต้องย่างเมื่อกี้ที่พี่ก็นำเสนอแหละผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็คิดอยู่ในใจว่าการที่จะตอกย้ำไปสู้เยาวชนนะครับก็นำไปสู้หลักสูตรของการเรียนรู้แต่ละท้องถิ่นในเน้นในเรื่องของนามก็เรียนเรื่องของนามเป็นเรื่องเลยทราบหรือว่าท้องถิ่นในเรียนในเรื่องของโบราณก็ดีนะครับก็ว่าไปในเรื่องโบราณก็ดีในเรื่องของการห่วงแหนทินท่านของตัวเองก็ถูกต้องเลยก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับนะควรจะตอกย้ำแล้วก็ในเรื่องของผู้บรรยายเดี๋ยวพี่ก็แรงผมอันนี้ผมที่ว่าเป็นเกิดแนวคิดไม่นะครับว่าการที่จะให้นายกอบต.หรือผู้บรรยายนะครับนะรวมๆทั้งหมดเนี่ยให้มีลักษูตรการอบรมการเป็นผู้บรรยายดีๆถึงในลักษูตรการอบรมเนี่ยก็ว่าด้วยเรื่องกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลุ่มก้องซึ่งแวดล้อมเนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นแง่คิดที่จะทำให้ท้องถิ่นถูกท้องถิ่นนะครับมีมาสเตอร์แผนหรือว่ามีก็แล้วมีกฎหมายลักของแต่ละคนเนี่ยครับนำไปสู่การปฏิบัตินะครับซึ่งในแง่การปฏิบัติตรงนี้นะครับผมยังมองต่อไปว่านะครับเราทำเพื่อให้สามารถบังคับออกมาเป็นรูปธรรมได้นะครับยกตัวอย่างนะครับนะเช่นว่าการทำฟาร์มคือปัญหาทุกปัญหานะผมยกตัวอย่างเช่นว่าการทำฟาร์มเนี่ยครับสมมติว่าคนเราเป็นเจ้าของฟาร์มเนี่ยเราจะทำให้เกิดปฏิกูลหรือมลภาวะได้อย่างไรนะครับก็เช่นว่าเราเอาน้ำมาใช้หรือฉายไฟฟ้าเข้ามาในฟาร์มนะครับแล้วมามีผลผลิตนะครับแล้วนำไปขายออกให้กับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยไอ้ฟาร์มตรงนี้นะครับเช่นการฉายไฟฟ้าก็ควรจะเก็บยูนิตขายไฟฟ้าเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อปรับปรุงมลภาวะหรือการเก็บขาน้ำเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงในเรื่องของมลภาวะไอ้การเก็บตรงนี้ครับก็นำไปให้กับอบต.เพื่อให้อบต.เนี่ยทำนำไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างในเรื่องของโครงสร้างต่างๆที่จะบำบัดต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้มลภาวะต่างๆเนี่ยครับหมดไปซึ่งถ้าว่าหลายคนอาจจะคิดต่อไปว่าเอ้าแล้วผลผลิตที่ได้ออกมาคนค้าก็ต้องบวกตรงเนี้ยเข้าไปอยู่ในผลผลิตผมก็เลยมองต่อไปว่าถ้าไม่งั้นก็คืออบต.จะต้องเป็นมีคณะกรรมการเลือกนะคณะอนุกรรมการกำหนดราคาการซื้อการขายให้กับท้องถิ่นไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้ราษฎรนะครับก็คือเกษตรกรเนี่ยก็ได้ผลประโยชน์เต็มทีเจ้าของฟาร์มก็ต้องมีส่วนที่ตัวเองได้แล้วก็มีส่วนที่ตัวเองจะต้องจ่าย
ให้กับส่วนรวมผมมองตรงนี้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของอบต.เองนะครับนะคือเมื่อกี้เราแรงในส่วนของรัฐดอนอันนี้เราแรงในส่วนของอบต.เนี่ยครับผมมองต่อไปว่าอบต.ครับส่วนใหญ่เวลาเข้ามาทำงานเนี่ยเขาก็จะมีวาระแล้วก็ปลดออกไปแล้วเงินเหลือตั้งมาไหมซึ่งการต่อเนื่องของนโยบายเนี่ยมันจะไม่ขายต่อเนื่องซึ่งแต่เกิดว่าเราให้อบต.นะครับทำงานโดยที่ไม่มีการตรวจสอบเนี่ยหรือไม่มีการตรวจสอบมาตรฐานนะครับมันก็จะมีการปรับปรุงมีการพัฒนาสเปซสปาแต่ถ้าเกิดว่ามีคณะอนุกรรมการในท้องถิ่นก็คือราษฎรของเราเนี่ยมีการก็เรียกว่าผ่านนโยบายนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผ่านนโยบายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่านำไปสู้อบต.คือนำสู้อบต.ให้อบต.บังคับใช้ก็โดยการที่คณะอนุกรรมการเนี่ยจะต้องมีคณะกรรมการใหญ่ในระดับจังหวัดเพื่อที่จะส่งปัญหาต่างๆหรือว่าการผ่านกฎหมายการผ่านนโยบายของการใช้เงินเนี่ยครับไปสู้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่แต่ละท้องถิ่นต้องมีคณะกรรมการมาเนี่ยครับในระดับจังหวัดแล้วก็ส่งไปห้าคณะกรรมส่งไปห้าองค์การปกครองโทษกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีการพิจารณาลักเกณฑ์การให้เงินซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่านะครับอบต.อาจจะบอกว่าเขามีงบประมาณเล็กน้อยไม่สามารถที่จะดำเนินการไล่ๆอย่างได้แต่ความเป็นจริงนะครับถ้าฐานระบุชัดเจนเลยว่าฐานจะข้อเงินนะครับมาเพื่อการใดแล้วฐานทำตรงนั้นให้ชัดเจนนะครับผมว่ากรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขามีเงินมากเราสามารถข้อมาเป็นตัวมาได้ไม่ใช่ว่าเขาให้มาเป็นงบประมาณประจำปีแล้วหมดนะครับยิ่งมีมากเลยนะครับเอาละครับอันนั้นผมก็อนุญาตแสดงความคิดนะครับในส่วนของการเป็นก็เรียกเป็นชาวบ้านชาวราษฎรที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงนะครับซึ่งอันนี้ในส่วนของราชการที่ผมมานะครับผมก็มีแง่คิดนะครับผมสังกัดอยู่กรมชลประทานนะครับก็ผมมีแง่คิดเหมือนกันว่าในลักษณะของกรมชลประทานเนี่ยจะช่วยเรือให้กับท้องถิ่นนะครับในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะดูแลเหลืองสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมจะมาท่านก็ดูแลเกี่ยวกับเหลืองน้ำต้นทุนเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องราษฎรนะครับโดยที่ว่าจริงๆแล้วเรามีการกำหนดนะครับในเหลืองของแหล่งน้ำต้นทุนไว้ไล่แห้งนะครับในส่วนของบางแก้วในส่วนของแม่คลี่อะไรตรงเนี้ยก็มีส่วนอยู่ซึ่งไม่ได้หนิงนอนใจมันก็เป็นมัดแต่แปลนของผมจะมาท่านนะครับเพียงแต่ว่าการบังคับใช้เนี่ยบางครั้งนะครับเราก็ถ้าว่าโครงการใหญ่มันก็ต้องมีการเนี่ยครับนำข้าวสู้เวทีชุมชนเหมือนกันไม่ใช่ว่ากรมชลประทานนิ่งนอนใจนะครับนะก็ยังพัฒนาอยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นอ่างของหัวช้างเจ้าเนี้ยนะครับถึงถ้าไม่ทำบ้านผมเองครับอยู่ไทยป้ายถ่ายเชียดนี่ก็ท่วมแล้วท่วมแล้วอยู่ติดนอนเอเชียเนี่ยครับตรงโกงมากจริงเนี่ยท่วมทุกปีท่วมปีมันหนุกยุ่นแต่ว่าซึ่งแม้ว่าผมอยู่ตรงนี้นะผมก็ไม่สามารถดำเนินการได้มันก็ต้องรวมทั้งหมดที่เป็นในท้องที่ทั้งหมดว่าช่วยกันพลักดันว่าควรจะทำหรือไม่นะครับสิ่งปรากฏว่าหลังจากก่อนหน้านี้ก็ได้ดำเนินการคณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำงานไปแล้วนะครับนะก็ได้ดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างไปแล้วนะครับสิ่งผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการคัดแค้นน้ำในช่วงหน้าแรงได้มากนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของบรรเทาตัวภัยน้ำท่วมได้มากเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ข้อนำเรียนไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมฟังดูมีอยู่อันหนึ่งถ้าต่อเนื่องกับประเด็นที่พูดกันเมื่อกี้นะครับก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเหมือนกับว่าที่คุณยานภัทรพูดมันคือท้องถิ่นอาจจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวาระคราวนี้ความต่อเนื่องเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเรามีคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันก็เหมือนสภาพัฒน์เหมือนกันนะรัฐบาลไหนไม่เป็นไรสภาพัฒน์อยู่ตลอดเคลื่อนงานนโยบายในแต่ละพื้นที่ไปอย่างต่อเนื่องแล้วมีการเชื่อมโยงหลายระดับเนี่ยฉะนั้นใครบริหารมันเล่นลูกต่อได้ใช่ไหมครับครับเชิญข้างหน้าก่อนครับเชิญครับได้กำลังก่อนครับผมก็อยากเปิดเผยวิทย์นะครับนะในประเด็นเนี่ยนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับในตำบลข้อใหญ่ทศนะครับผมแรงในบ้านผมครับทิพย์หมู่บ้านเราทำแผนชุมชนทุกหมู่บ้านครับแล้วมีกระบวนการตอนนี้ติดสะท้อนมากระเหลืองสิ่งแวดล้อมค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะชัดนะครับซึ่งผมก็ได้รวบรวมแพร่เหลืองสิ่งแวดล้อมที่ชาวบ้านทำคิดกันเนี้ย
ไม่ว่าเหลืองน้ำท่วมเหลืองกายะหรือว่าเหลืองก้องน้ำเสียที่มีพวกเราตอบกับเขาโดยตรงนะครับวันนี้ก็จะตอนในแป้นของชุมชนแล้วรอบรวมในแป้นของชุมชนนี้นะครับสมมุติก็อย่าต้นเองมีทิพย์ที่หมู่บ้านมีแป้นชุมชนไหมแต่ว่าเป็นมาถึงแป้นของหมู่บ้านเลยและในภาพรวมตรงนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมในรายละเอียดในเรื่องที่เวรล้อมก็ดีในเรื่องความประณีตความต้องการก็ดีเราทำเป็นแป้นร่วมก้องอบต.นะครับเรานำเสนอไปเลยในเรื่องไหนที่เราทำได้กันในชุมชนเราทำกันเองนะครับที่เราทำได้ถ้ามาทำได้นะครับเราทำกันเองแต่สิ่งไหนที่ว่ามันนักหรือว่าก้อนกลางที่อยากจ่ายเบี้ยมั่งนักๆักสักนิดนึงเราก็ครอบอย่างที่น้องก็แรงโต๊ะนะครับวันนี้อบต.มีเงินก้อนกลางที่จำกัดเขาก็ทำในสิ่งที่ว่าเราเสนอไปในเรื่องนี้เขาก็จะต้อนรับมาแต่ในส่วนที่ว่ามันเกินความสามารถอบต.เองเขาลงก็มีองค์กรปกครองท้องถิ่นอยู่นะครับถ้ามาติดจะดึงงบประมาณลงมาได้นะครับเมื่อเป็นความต้องการของพี่น้องในปราบร่วมนี้คนทางตำบลเป็นเบิ้ลนะครับคนเดือดร้อนงั้นมันเป็นปราบร่วมจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปะนะอบจ.ไม่ใช่อบต.ก็ได้ครับเดี๋ยวจะดอกนิดนะครับอบจ.ก็ทำนะครับแต่ว่าลักษณะวันนี้ผมคิดว่าในเขาอย่าต้นเองนะครับในต้นตำบลเขานะครับผมรับประกันเลยเราว่าเราในตำบลผมในฐานะเป็นกำนันนะครับนะเราจะมือกับอบต.เพราะวันนี้ถ้าเราเป็นผู้นำในต้นก็ตำบลกับชาวบ้านแล้วเรายังอยู่ตรงงานนี้แล้วว่ารัฐบาลกลายตัวกับประชาชนนี้ถ้าเราไม่ทำผมตั้งมาเราเป็นสอยเราต้องช่วยกันนะครับวันนี้ชาวบ้านก็ให้โอกาสอย่างที่ผมนำเรียนเลยว่าวันนี้การสะท้อนจากประชาชนนะครับอบต.ก็ดีเขาต้องตอบสนองต่อความต้องการของชาวบ้านที่แท้จริงนะครับในเรื่องนี้เรื่องที่แวดล้อมก็เหมือนในเรื่องความน่าความต้องการก็เหมือนนะครับนะแต่ผมคิดว่าหลักคนบอกว่าถ้าเราทำเรื่องที่แวดล้อมมันใช้เวลานานเป็นรูปมาทำแช่แต่วันนี้ต้องทำโปรยไรล่ะครับโปรวันนี้เนี่ยนี่คือปัญหาตัวติดตั้งตอนครับมายังองค์กรผมต้องทิ้นนะครับเราต้องเปลี่ยนกันทำในการเปลี่ยนแปลงนะครับผมว่าเรื่องความคิดของคนนะครับบ้านเราผมคิดว่าอย่างคิดก่อนกลางจะพิษถ้าเหลืองเนี้ยกับพวกเทศบาลนะครับอย่างคิดนั่นคือแนวคิดนิดๆนะครับแต่ผมมีโอกาสไปญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นไม่คิดปัญหาเลยคนญี่ปุ่นคิดว่ากายะของกายะที่เกิดขึ้นในชุมชนในลาดเขาทุกคนมีทิศรวมกันแก้ปัญหาบอกกายะเลิศแบบนี้เขาแก้ก็ไม่บอกพวกเทศบาลแก้ต่ะอันคือแนวคิดอีนิดนี่ครับแต่มาเราคิดมากหรืออบต.ก็มาเก็บพวกเก็บหญ้าติดระบานก็เหมานี่คือแนวคิดแต่ถ้าทำมาเราช่วยคนไม้คนมือแล้วครับแนวคิดเราจะเปลี่ยนทันทีใช่ไหมแนวคิดในชุมชนมันจะเปลี่ยนขึ้นมาทันทีเลยอ๋อนี่หญ้ามันมีพ้นแต่มาเราเนี้ยปิดอยู่ต่อนะชอบปุ๋ยเดียหน่วยไปอบต.มาเลือกนายุคนนี่จริงนะครับมันแนวคิดแต่แรกวิทย์แต่แรกก็คุดเมืองก็พากันใช่ไหมไปบอกอบต.ที่มาเลือกอยู่หน้าบ้านเองตัวมีตายอยู่นี่ครับมันพอร่วมกันเดี๋ยวนี้ผมบอกว่าวันนี้ถ้าชุมชนมีแนวคิดในการที่จะเปลี่ยนแปลงมันต้องใช้เวลาอย่างผีก็แรงวะต้องสร้างคนหลุนไม่ขึ้นมาเผื่อจะกลับเผื่อนมันต้องมีการเพราะการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีแรงเชื่อท่านใช่ไหมครับว่างหยิบเปลี่ยนแปลงได้มันต้องมีแรงเชื่อท่านมันต้องมีการกลับเผื่อนมันต้องตามความเข้าใจกันมันต้องเน้นกันอยู่ถ้าวันนี้ในกระบวนการของชุมชนอย่างที่เราแรงเราทำนะครับผมว่าหลายๆคนถ้ามีแนวคิดคล้ายๆเป็นปณิมดตีสำคัญเราต้องชี้ชัดว่ามันจะมีผลกระทบกับเราเป็นหรือโทษตั้นที่มันเกิดกับเราปั่นเผลอแล้วตั้มประโยชน์จากเตือนได้ไหมที่จะโรยกระแกนทุกคนจะเห็นความต้องการเงินมัดไปปรับรวมนะครับผมถ้าตอนปีนี้ปลอดเดี๋ยวจะบานตั้มในแผ่นนี้ผมบอกว่าผมคิดปีนี้นะครับแต่ถ้าเราวังอยู่ว่าไอ้ด้วยรัฐนี่ก็มาตั้มในวันนี้ผมว่าก็ไม่เป็นตัวนึงนะไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยมันเป็นตัวนึงแต่ถ้าว่าตรงนี้ก็เผื่อตรงนี้ไปได้แล้วผมคิดว่ามันจัดเจนมันค่อนข้างที่จะท่านแรกกับนายบนยางเตะนองก็แรงเดียวนะครับมันผมเป็นน้ำพื้นที่น้ำท่วมสำสักท่วมตั้งปีนี้ปีนี้ท่าหมดแล้วท่าว่าติดกุกยาผมอยู่กุกยาครับท่วมท่าหมดแล้วแต่ท่าว่าชาวบ้านวันนี้เราเปลี่ยนแนวคิดชาวบ้านวันนี้เราไม่ต้องท่าข้องแจกจากอบต.ได้ไหมเรามาเตรียมพร้อมที่แต่แรกปู่ย่าตายายเราอยู่หรือเขาเกิดแจกได้มั้งแต่แรกวันนี้เขาเข้าใจครับบอกเขาเข้าใจปั๊บการแก้ปัญหามันหลุดทุกหวังมันได้พ้นแต่แรกตาท่วมช่วงวันนี้ใครไม่แจกท่านวันนี้ก็ไม่ท่ามครับแต่ว่านี่เราต้องทำแผนร่วมเดี๋ยวชาวบ้านนี่คิดกันว่ามันคือน้ำท่วมเนี่ยเราคิดเป็นผือตากอนคือน้ำท่วมหน่อยทำได้มั้งกระน้าน้ำท่วมหน่อยทำได้มั้งล่างน้ำท่วมเนี่ยหน่อยทำได้มั้งอันดับแรกเนี่ยคิดแต่ผมว่านั่นคือเราคิดกันเองช่วยกันเองในชุมชนถ้าจริงไหมแต่เราทำไม่ได้ล่างอยากเกิดปัญหาแล้วเราข้อความช่วยเหลือแต่คนมาเราคิดเป็นน้องหน่อยข้อความช่วยเหลือก่อนยังอยู่ช่วยตัวเองนี่ครับเนี่ยคิดไม่เหลืองทำกันนะครับกับพวกว่ากันตรงนี้ครับแล้วพวกคุณไม่เคยท่วมไหมครับท่วมกับท่วมมาสมัยโบราณเลยท่วมไหมท่วมตลอดกับท่วมตลอดแต่วันนี้นะครับเตะท่วมเนี่ยยวนมันมีผลกระทบเช่นการยกระดับถนนและถึงในส่วนกล้องคู่เล่นนะครับบางทีมันกระตุกเนี่ยมันเตือนแล้วก็จุดเตะน้ำระบายน้ำก็ไม่ได้ต่อง่าย
เรายกระดับมีพ่นหมากนะครับมีพ่นหมากแสดงว่ามันท่วมมาแต่โบราณแล้วครับแต่แหลกมันท่วมคือมันจะเลี่ยไปหมดใช่ไหมครับครับเนี่ยอยู่มันติดอยู่กลางต้นนี้ลึกแต่นี่ไม้เออนั่นเป็นปัญหาเมื่อเราได้น้ำไหลธาตุนะเราได้ไหลธาตุเมื่อเม็ดแต่วันนี้เรากักเอาเทคนึงเทคนึงไม่ท่วมได้วันนี้มีพ่นมาตบหมากนะครับครับแต่ถ้าว่าเขาสร้างไม้ก็ดีดีนะครับนะมันต้องมีบวกตลอดแล้วครับขอบคุณครับเชิญท่านนนท์ครับครับครับโลโลก็ในยาตัวนี้มีไม้สองตัวต้องใครไวกว่านั้นได้ผมไปประกอบพิธีเจ้าพนักกิจจบแล้วเนี่ยครับแต่ผมรวบรวมความคิดเสนอเพิ่มเติมนะครับไอ้เสร็จแล้วไม่ได้แรงทีนี้แหละเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นชาติให้ว่าความรู้นั้นเป็นของฝากราชการผมว่าความคิดนี้เราน่าจะเปลี่ยนนะความรู้มันยังถูกแรงครับฝากประชาชนเดี๋ยวก็รู้มาว่าราชการก็ลุยครับด็อกเตอร์จบวารีดเพ่แกบรรณานามเป็นไหมดร.แบกับยบวาริดเพ่วาริดแปลว่านามันนะแล้วปัญหาเกิดเจ้าบ้านก็ตามเจ้าบ้านแล้วเจ้าบ้านว่าผมกับแกได้ทั้งก็ตามแกว่าแกแบบไหนล่วงกับเท็จไม่เคยอ่านได้โตครับทีนี้นะครับทิ้งเดี๋ยวผมรวบรวมอยากจะนำเรียนตรงนี้ว่ารวม7ข้อนะครับอันนึงให้มีคณะอนุกรรมการพังเมืองชุมชนขึ้นมากันครับว่าพื้นที่ไหนควรทำหรือครับอันนี้ฝากประชาชนเขาจัดการเองครับรวมกับนั้นผู้ใหญ่บ้านก้าวไปกันอบต.ได้ปะเนี่ยเป็นคณะกรรมการหนูกรรมการพังเมืองครับต่อไปเรื่องกำจัดขยะครับกำจัดขยะผมเคยไปแล่แต่ยังไม่นะผมว่าเป็นวิธีการดีแต่ไร้คนเราเนื้อแล้วก็ดีก็คือเขาใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติก็คือใช้น้ำมักเสียวภาพเสร็จแล้วก็ใช้ใช้เดือนครับเป็นการกำจัดขยะยกเว้นพลาสติกนะครับทีนี้3นะครับถ้าบันทักสิ้นก็ดีทุกท่าเรามีอยู่แล้วแต่ว่าเราไหวแต่เก็บกล้องเข้าไปนะครับไหวเก็บกล้องเข้าไปท่านแล้วป่าท่าเดชายเป็นป่าท่าปากล้างนะครับเอาไปเคี่ยนผมไปตวงทิ้งแล้ววันนั้นว่าเอาป่าท่าตายมาใช้มั่งนะครับท่านแล้วน่าจะรักษาบุคคลกันไม่ใช่ตาเก็บกล้องบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆน่าจะท่งเติมรักษาก็ไหวอยากเขาดูนายเขียนว่าโบเด็กแกทะลักรูปนั่งโบเตะเล่นหมาเลยตอนนี้ผมถามโบเล่นหมาเลยยังเลยไหมไม่แล้วครับยังคนท้องคนเรามาคุยต้องคุยผู้ขึ้นมาทีนี้เรื่องที่สามเรื่องที่เซ่นะครับก็คือไอ้โบในรอบลุ่มน้ำเลยถ้าตรงข้างนี้จะควรจะตั้งธนาคารขึ้นมาก็คือเป็นชื่อว่าธนาคารพันธุวิศวกรรมแก็บรวบรวมกับพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆเผื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทั้งแล้วงานวิจัยอาจารย์ก็ทำต่อเผื่อเอาประโยชน์มาใช้รอบลุ่มน้ำเลยท่าตรงกล้านี้เป็นพืชที่ถ้ามาดักซ่าโรคไฟก็เจ็บได้สารพัดนะครับทีนี้ก็ที่5ก็จัดตั้งข้อเกียรติยศข้อเกียรติยศนี้ประเทศไทยยังไม่มีนะครับน่าจะตั้งตรงไหนก็ได้ครับข้อเกียรติยศก็คือเอาพ้นนานไปพ้นนานดีพ้นนานในอดีตพ้นนานในปัจจุบันคนดีก็ต้องเอาไว้เสร็จแล้วสิ่งแวดล้อมที่ดีนำเสนอตรงนั้นแบ่งเป็นชั้นๆๆๆนะครับโอเคติยอดนี้ยังเขียนว่าเนี่ยส้มเด็ดเจ้าเรามีเสียงเราเลยครับส้มเด็ดเจ้าก็ย่อยส้มเด็ดเจ้าก็ย่อส้มเด็ดเจ้าส้มปานทองส้มเด็ดเจ้าปากโคนี่ทั้งๆที่มีตำนานมากมายแต่ว่าบางคนโดยจักแก่ซ้ำนะครับไม่โรดีครับนี่ต่อไปอยากฝากว่าให้ภาคประชาชนเรานี่ครับมีกลืนความที่สถานีวิทยุโทรทัศน์จักกลืนได้ไหมแข่งกับไหนตุ่นมั่งเราได้ไปจัดทำรายการมั่งเลยกับป้ายปากประชาชนกับนั่นมั่งผู้ใหญ่บ้านอบต.ปากอาจารย์นะเผื่อนำเทเนอร์นี่ปลูกฟังข้าวไปทีนี้จัดกับจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนนี้ให้จัดตั้งขายกลายโครงการล่วงนะครับเป็นศูนย์ทดลองศูนย์เรียนรู้เราสามารถไปปรึกษากับผู้ดำเนินการโครงการล่วงได้นะครับตรงนี้ทีนี้ต่อไปก็กับให้รักษาคนดีไว้รอบลุ่มน้ำเลยทราบท่องค้าคนดีมีไล่สาขาที่เราต้องรักษาไว้ไม่ว่านั่งลุงไม่ว่าโดราไม่ว่าเพลงบอกศิลปินศิลปะควรจะมีรางวัลอาจจะเป็นโล่เกียรติยศเรื่องในกลุ่มระดับชาติก็ให้เงินเดือนนะศิลปินทั้งชาติเราก็ทำไกลๆนั้นนะแต่ว่าเราทำในวงแคบขึ้นทีนี้ต่อไปก็คือการจัดงานผมว่าหน้าเราจะมีการจัดงานเชิญได้ก็ได้แต่ผมตั้งไว้เก่าๆว่าการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมรอบลุ่มน้ำเลยทราบสงขลา
จัดที่ไหนทั้งหมดเราเปลี่ยนมุ่นเวียนก็ได้ปีนี้จัดนครเป็นเจ้าฟ้าปีหน้าปัตตลุงปีหน้าสงขลาเสร็จแล้วเราทําให้เหมือนงานที่แม่เอี้ยแต่จังไว้คนมาแลกกันตัวถึงกล้องเราก็มีสิ่งดีๆเดี๋ยวจะให้เขาแลกได้ลุยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เชิญครับตอนนี้เที่ยงแล้วครับ ผมนึกนิดนะครับมามองกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนโยบายที่ว่ามันจะไม่ต่อเนื่องนะครับก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทุกๆปีจะมีแผนพัฒนานะครับแผนพัฒนา1 ปี 1 ปีก็คือเราดึงเอามาจากแผน3 ปีแผน5 ปีเอามาดึงมาใช้ทําเป็นติดตะบัญญัติว่าเราเน้นในด้านไหนยุทธศาสตร์ไหนนะครับเนื่องเมื่อยุทธศาสตร์อะไรก็แล้วด้านคุณภาพชีวิตด้านไหนก็แล้วแต่นะครับมันจะเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็มันมีส่วนย่อยลงมาเกี่ยวเรื่องของที่แวดล้อมก็ในเรื่องของที่แวดล้อมนี่ครับก็ตั้มได้ในหลายๆทิ้งก็คือเรื่องของการปลูกป่านะครับเรื่องการปลูกป่าปลูกยาเวทเพื่อลดการจะล้างหน้าดินนะครับการบังตะไลแล้วก็ในเรื่องของอนุรักษ์ปั้นปลาปล่อยปั้นปลาแล้วก็กำหนดเขตอนุรักษ์ขึ้นมาทุกคนทำไมจะทุกคนนะครับก็มีอยู่หน้าวัดเกี้ยนที่ตรงนั้นก็คือชาวบ้านเขากำหนดขึ้นมาว่าให้เป็นปืนดีเป็นเขตอพยพต้านแล้วก็กรมประมงได้มาขึ้นให้เป็นเขตห้ามจับตัดน้ำนะครับก็ได้พ้นพอสมควรแล้วก็ในส่วนของที่มู่5ก็มีในส่วนของเขตอนุรักษ์นะครับปั้นปลานะครับกำหนดเขตขึ้นมาเป็นอย่างชัดเจนแต่ว่าในการดำเนินทุกอย่างนะครับมันจะต้องมีจิตสำนึกของแต่ละคนนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาช่วยพักดันกันจะต้องคือผมมองเห็นซึ่งเหมือนกับท่านกำนันพูดนะครับต้องสร้างความเข้าใจสร้างจิตสำนึกแล้วก็สร้างให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วเราต้องมองว่าจุดลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเนี่ยครับมีความสำคัญอย่างไรกับการดำรงชีวิตของเขานะครับแล้วก็มีผลกระทบอะไรมั่งถ้าเราตั้มตรงนี้วัตจักรตรงนี้เปลี่ยนไม้ถ้าเกิดทะเลสาบเป็นไปปันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าทะเลสาบดีขึ้นมาเหมือนท่านวิทยากรได้คุยว่าให้กลับทะเลสาบกลับให้มาดีเหมือนอย่างก่อนแต่เล็กแต่ว่ามีสัตว์น้ำมีอะไรหลายอย่างนะครับปืนพวกกลับมาแล้วมันมีอะไรดีขึ้นมั่งนะครับผมมองว่าน่าจะช่วยรุ่นน้องตามความเข้าใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างยากเหมือนกันในการทำการรณรงค์คือประโยชน์ที่จะได้เนี่ยมันต้องเหมือนกับต้องทำเวทีคุยนะคุยให้เข้าใจว่าประโยชน์ของมันเนี่ยถ้ารักษาไว้แล้วมันจะได้อะไรบ้างชุมชนจะได้อะไรแต่ละคนจะได้อะไรเพราะฉะนั้นมาอยู่ในห้ามโน่นห้ามนี่ไม่เอาด้วยครับเชิญครับครับก็อนุญาตนะครับท่านสมาชิกนะครับผมก็อนุญาตผมมาจากสถานีพัฒนาดินนะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าช่วยสนับสนุนนะครับยกตัวอย่างว่าประเด็นเล็กนะครับที่ท่านผู้มีเกียรติแนะนำเสนอนะครับในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับทางสถานีพัฒนาดินนะครับมีสร้างแหล่งนะครับที่จะมาผลิตเขาเรียกว่าสร้างแหล่งจุลินทรีย์เพื่อไอเป็นผลิตน้ำมักชีวภาพนะครับมาบำบัดน้ำเสียนะครับอันคือเรียกปลาดอกนะครับอันที่จริงเราก็ติดปากกับเยี่ยมนะครับก็ตอนนี้ติดกลุ่มนะครับได้ไปช่วยน้ำท่วมนะครับเป็นลาดนะครับในจุดที่น้ำเชครับนะครับอยากจะฝากทางผู้นำท้องถิ่นนะครับผู้นำท้องถิ่นนะครับสามารถที่จะทำเรื่องไปขอสแสลงได้นะครับเพื่อที่จะมาส่งเสริมหรือว่ามากระตุ้นให้เกษตรกรหรือพี่น้องนะครับปริญญาโสงนะครับในกรณีเดียวผมไม่มั่นใจว่าการจะประโยชน์ถิ่นดินนะครับก็มันจะมีผลกระทบนะครับเนื่องจากว่ามาโรนะครับเป็นเมืองอุเขาน้ำนะครับแต่เดี๋ยวนี้สภาพพื้นที่มันเปลี่ยนไปนะครับเดิมนะครับผมกับพี่คนปากพยูนนะครับมีเนื้อที่ทำนาสมัยก่อนนะครับ
ประมาณว่าเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวนี้อาจจะเกิดจากสภาพนะครับหลายไอ้ก็เรียกว่าได้ซึ่งไปลงมือลื้นนะครับไม่ว่ายางพาราไม่ว่านะครับณวันนี้นะครับมีพื้นที่ทำหน้านะครับประมาณ2เส้นรายนะครับลดลงเกือบ4เส้นรายนะครับไอ้นั้นก็โอเคนะครับเนื่องจากว่าคนอาจจะเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับเมื่อเช้านี่ครับผมได้ดูสารคดีนิดนึงครับเวียดนามนะครับอันนี้ขออนุญาตนำเรียนนิดเวียดนามนะครับตอนนี้เขาจบไปนี่ครับเขาจะนำหน้าโรคเรื่องการพิษข้าวนะครับเขาจะผลิตน้ำมักชีวภาพตะปุยมักนะครับเอาไปใช้นะครับเขาจะเน้นนักเนี่ยครับในประเด็นเนี่ยเขาจะทำเกษตรแบบหลายสั้นผิดนะครับเพื่อที่จะส่งไปแถวยุโรปนะครับเพราะฝรั่งมันกลัวตายมันก็โรยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากนะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับเพื่อที่จะอยากจะให้นะครับคือการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือว่าก็เรียกว่าให้มันเหมาะสมกับท้องที่ในท้องถิ่นต่างๆนะครับทางพัฒนาดินยินดีนะครับตีใจการสนับสนุนนะครับและช่วยเหลือตามที่มีภารกิจนะครับก็ขอบคุณเลยแค่นี้ครับผมถามนิดนึงได้ไหมครับอันนี้ถามอาจจะใครช่วยผมนิดนึงก็ได้คือที่จริงแล้วเนี่ยพื้นที่นิเกษตรเนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งหลายปีแล้วพรบจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรซึ่งฟังดูน่าสนใจมากเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราสามารถที่จะบริหารจัดการพื้นที่เราได้ดีขึ้นและชนประธานเองก็สามารถป้อนน้ำป้อนอะไรเข้าไปสะดวกขึ้นนำผลผลิตออกมาก็สะดวกคือต้องจัดรูปที่ดินก่อนแต่ว่าประเทศไทยเราดูเหมือนไม่ค่อยมีใครสนใจไอ้เรื่องพรบตัวนี้เลยไม่ทราบว่าคิดยังไงครับจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรครับก็นำเรียนท่านอาจารย์นิดนึงครับคำว่าจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับก็ตามหลักจริงๆแล้วมันมีคณะกรรมการนะครับการจัดดินแห่งชาตินะครับก็อันนี้ผมก็ขออนุญาตครับอาจจะไม่มีความรู้ลึกซึ้งนะครับเดิมๆนี่เราตรงนี้มีสปก.นะครับนำที่ดินที่เป็นป่าเสื่อมทรุดนะครับก็มาใช้ที่ดินนะครับผมนะครับก็อยากนำเรียนนิดนึงผมมีโอกาสไปดูอ่านที่มาเลเซียนะครับตอนนั้นนะครับที่มาเลเซียเขาเอาที่ดินของแต่ละคนเขามาลุกขันกับนะครับก็มาลุกขันกันเสร็จเร็วนะครับเขามาวางแผนนะครับเขามาวางแผนนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่จะตรวจเก็บกักน้ำตรงนี้อาจจะเป็นทางลำเลียงนะครับพ้นปัวลุงขั้นมาแล้วนะครับเขาจะมีคณะกรรมการที่จะมาก็เรียกว่าเป็นตัวควบคุมในการปลูกพักหรือว่าจะประโยชน์นะครับผลประโยชน์ตอบแทนนะครับก็จะให้เท่ากันนะครับตามสัดส่วนของแต่ละคนนะครับผมถามบาโรทำได้ไหมครับหมดสิทธิ์ทำไมล่ะครับทำไมถึงหมดสิทธิ์ล่ะครับอันนี้ผมตรงถามแต่ละคนนะครับแล้วจริงๆนะคือที่ผมถามเพราะว่าเวลาผมดูแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมของบางแก้วแถวนี้นะมันจะมีลักษณะพื้นที่ที่มันมีร่องรอยหรือว่าอดีตเราเนี่ยเคยมีวางระบบการเกษตรได้ดีมากเลยระบบน้ำระบบถนนทำได้ดีแต่มาพอสอนนี้ทำไมมันหายไปไหนอันที่จริงเนี่ยครับบางแก้วนะครับเราเลยชื่อว่าที่ว่าใจเดิมๆนะครับเนี่ยมีจักคิดจุมาท่านครับตัวนี้เราอาจจะเป็นทีไม่เชิงปลายน้ำนะครับรับน้ำมาจากตาเชียดนะครับมันจะมีคลองก็เลยไอ้ที่บางแก้วนะครับเขาจะมีก็เลยนิคมเจ้าซื่อครับนะครับเดิมๆนะครับก็จะมีพื้นที่ตำหน้าเดิมๆนะครับแต่ก็มีพันข้าวบางแก้วนะครับอาจจะเป็นถือข้าวพันธุ์พื้นเมืองนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นผมไม่มั่นใจนะครับแล้วก็พอดีนะครับพระองค์ทานสมเด็จพระราชินีนะครับท่านเสด็จมาที่ป่าวัวเขียวนะครับเขาถวายรายงานนะครับตอนเล็กไปทำโครงการความต่อยังนะครับแล้วก็เพื่อแต่ตรงนั้นอาจจะมีปัญหาเนี่ยปัญหาเหลืองเหมือนกับสันอยู่บ่าไม้นะครับเสร็จแล้วก็เลยได้มาตรงนี้นะครับมีพี่น้องหรือว่าท้องถิ่นนะครับคอย
บ่อจากที่นับ200 260หลายนะครับโดยประมาณนะครับตัวนี้ครับชื่อตัวนี้เป็นเร่งเรียนรู้นะครับเป็นเร่งเรียนรู้ที่จะพระองค์ท่านจะสุ่งมากเหลืองปันข้าวสังยุตนะครับตรงนี้นะครับเด็กพระองค์ท่านก็พยายามที่ว่านะครับเด็กข้าวสังยุตนะครับเราอยู่ในสภาพที่จะทำเจ๋ยนะครับก็แล้วตัวบุบบนะครับตัวบุบบสิ่งที่เกิดขึ้นในตรงนี้นะครับไม่ว่าไปโปกเกี่ยงไม่ก็ยังแรงก้าวสังยุตอยู่นี่นะครับอันนี้ผมอยากจะฝากนะครับให้ทางท่านสมาชิกจากท่านอบต.ท่านผู้ใหญ่กำนันนะครับก็อยากจะช่วยกันนำแนวคิดเพื่อที่จะคุ้มวายรักษาวายครับผมขอบคุณครับก็จะมีเครื่องหมายปิดท้ายไหมครับตอนนี้เที่ยงเสร็จแล้วครับครับท่านอีกสักสองท่านนะครับคือถ้าใครรู้สึกว่าตอนช่วงบ่ายผมมีที่ปากพยูนต่อถ้าวันนี้ไม่ติดภารกิจอะไรไปต่อปากพยูนได้นะครับใกล้ๆเรื่องเดียวกันเลยเพราะทั้งหมดเดินสาย8เวทีครับเชิญครับเชิญสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกที่มาประชุมนะคะมาจากดิฉันมาจากกองทุนสวนยางอำเภอป่าบอนนะคะหรือสกย.นะคะพอดูหนังสือที่ว่าหนังสือคู่มือการประชุมนะคะขอชี้แจงหน่อยนะคะคือดูเป็นว่ากองทุนเนี่ยส่งเสริมให้ปลูกพืชที่ว่าที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่นาหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะนะแล้วก็จะชี้แจงว่าที่เจ้าของสวนมาขอรับทุนนะคะคือพอมาขอรับทุนแล้วจะต้องมีเจ้าหน้าที่ไปสำรวจพื้นที่ด้วยนะคะถ้าเห็นว่าพื้นที่ไม่เหมาะสมที่จะปลูกก็ไม่ให้ทุนค่ะแต่ที่เห็นกันอยู่ที่ปลูกแบบนั้นคือจะปลูกทุนเองกันนะคะแล้วก็กองทุนนะคะไม่ได้ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีค่ะมีนโยบายที่จะลดการใช้สารเคมีต่างๆเช่นพืชเช่นปุ๋ยเคมีค่ะตอนนี้ก็ส่งเสริมให้ใช้โดยการลดโดยการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์นะคะและก็ต่อไปก็จะส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับงั้นถามนิดนึงครับพอดีพระนายที่ดินด้วยอะไรด้วยก็อยู่ตรงนี้คือมันเคยมีการศึกษากันของพระนายที่ดินเนี่ยเขามีเลยว่าดินตรงไหนมีสมรรถนะเหมาะแล้วเราปลูกอะไรผมเลยดูว่าถ้าสมมติว่าพระนายที่ดินร่วมกับทางสกย.เนี่ยจับมือกันเนี่ยแล้วก็บอกเลยจะส่งเสริมพื้นที่ตรงนี้เท่านั้นนะถ้านอกพื้นที่ไม่ส่งเสริมจะง่ายกว่าไหมครับอย่างนี้อ๋อไม่ค่ะคือก็ต้องดูด้วยอะค่ะดูด้วยว่ายังไงนะครับพื้นที่เหมาะสมอะค่ะคือมันมีการศึกษาแล้วครับเขาจะเป็นเขตนะคะเหมือนปลูกปลาอะไรเขาก็มีเขตนะคะเขตที่ว่ากันก็มีดินที่เหมาะกับการปลูกปลาก็มีอยู่ใช่ค่ะมีค่ะมีคราวนี้ผมสงสัยว่าหน่วยงานในประเทศเราเนี่ยมันต่างหน่วยต่างทำแผนของตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าในการศึกษาทางพื้นที่กายภาพเนี่ยก็พระที่ดีก็ศึกษาแล้วถูกไหมครับแล้วมีแผนที่ออกมาหมดเลยว่าตรงไหนเหมาะสมกับปลูกอะไรผมก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเราจะส่งเสริมใครเนี่ยส่งเสริมตามพื้นที่ที่เขามันเหมาะสมนั้นเลยได้ไหมได้ค่ะก็เช่นตัวอย่างปลูกปาล์มนะคะก็มีพื้นที่ก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาทำร่วมกันแล้วก็กำหนดออกมาเลยว่าจังหวัดพัทลุงที่ไหนบ้างมีพื้นที่เหมาะสมที่จะปลูกปาล์มอะค่ะที่ตอนนี้ที่เห็นก็คือว่าปาล์มมาปลูกในพื้นที่ชุ่มน้ำคือที่มันเหมาะกับปลูกข้าวอย่างเงี้ยอ๋อไม่ค่ะไม่ส่งเสริมแบบนั้นปลูกปาล์มคือการที่ปลูกปาล์มได้นะคะที่ได้รับทุนนะคะคือต้องเป็นสวนยางมาก่อนพอเป็นสวนยางแล้วก็ไปดูว่าพื้นที่เหมาะสมไหมสวนยางนี้ครับก็จะไม่ได้รับทุนไม่ได้รับทุนนะคะครับคือการปลูกปาล์มก็เหมือนกันนะคะพื้นที่ที่ต้องเป็นพื้นที่ที่ปลูกยางมาก่อนที่จะปลูกปาล์มได้ถ้าแผนที่ที่สกย.จะเป็นแผนที่ชุดเดียวกับที่พัฒนาที่ดินมีไหมครับไม่แน่ใจค่ะแต่ว่า ที่ส่งมาจะเป็นของกรมจะเป็นของกระทรวงเกษตรนะคะค่ะคือกำหนดพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนบ้างที่ว่าเหมาะสมที่จะปลูกปาล์มอะค่ะคือมีนโยบายมาแล้วว่าพื้นที่ไหนชี้เป้าไว้แล้วอยู่นะครับได้เลยค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้เอามาด้วยครับไม่เป็นไรครับอย่างน้อยผมได้ไปตามดูนั้นได้ค่ะมีค่ะแต่พื้นที่ปลูกปาล์มนี่คือกำหนดเลยในจังหวัดพัทลุงที่ไหนบ้างแล้วการปลูกบนเขาล่ะครับปลูกได้ไหมครับไม่ก็ไม่ส่งเสริมนะคะก็ไม่ส่งเสริมให้ปลูกบนเขาแต่ที่สูงเกินไปก็ไม่น่าจะได้ถ้านั้นสูงหน่อยก็
ม่เป็นไรค่ะพื้นที่โดนๆนิดหน่อยครับผมครับขอบคุณครับค่ะอีกสักท่านไหมครับปิดท้ายหรือว่าหิวข้าวแล้วไปกินข้าวดีกว่าปิดท้ายหน่อยครับผู้อาวุโสครับเล่นอย่างนี้โยบอกเวลาจักน้ำช่วยเราจนประต้านเวลาจักน้ำช่วยเจ้าโบสถ์นั้นทำหน้าพลังนั่นกับนะตั้งนี้ตั้งตาเชียร์ท่านช่วยปล่อยน้ำลงมาตาลีด้วยเพื่อได้ประสมประสานใหญ่น้ำมันเสียแต่ว่าจักไปเอาแต่จักตึ้งน้ำนี้ไม่ได้ปล่อยมาน้ำตาลีทราบเราจะเสียหนาวหรือเมื่อเดิมเรานะครับปลายจะกล้าได้ไปผมก็ควักไปตกเบตี้ผมบอกว่าตรงนี้ตัวใจเหตุเมื่อถ้าไม่จักน้ำไปไอ้ตาลีถ้าธรรมชาติอยู่มีถ้าก้นตกหลบจุ่มนี้ลีทราบเราไม่มีปัญหากับเดี๋ยวนี้เนี่ยปลากามันจุกจุ่มขึ้นมาครับในเรื่องนี้ผมจะลองไปคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทีนะครับดับกุ้มก็กว้างตรงนี้ตรงเวทีครับครับตอนนี้มันเนื่องจากเวลาจำกัดนะครับต้องขออภัยแต่ว่าตรงไหนที่เห็นว่ามันน่าจะต้องแก้ไขหรือว่าต้องเพิ่มเติมเนี่ยผมต้องขอรบกวนนะครับช่วยเขียนแล้วก็โทรมาก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยมารับข้อคิดเห็นไปนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราอยากจะได้กฎหมายที่เราทำกันเองน่าจะดีที่สุดดีกว่าใครก็ไม่รู้มาคิดให้เราแล้วก็ไม่เคยมาคุยกับเราเลยนะครับแล้วผมเองก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในละแวกนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าทำเพื่อบ้านตัวเองด้วยเพราะผมอยู่ที่น้ำน้อยเนี่ยบ้านผมก็น้ำท่วมเหมือนกันนั้นหลายคนวันนี้มาก็น้ำท่วมนะครับถ้าเราไม่แก้ปัญหาบ้านเราเองจะรอใครมาแก้เราก็ต้องทำเองนะครับนั้นที่เรียนว่างานนี้ถึงยังงบน้อยเวลาน้อยแล้วผมก็น่าจะโดนปรับไปด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าเพราะว่าอะไรถ้าเราไม่จัดการเองเราก็โดนเองก็ต้องขอบคุณครับวันนี้นะครับแล้วถ้าสมมติว่ามีอะไรเนี่ยวันนี้ช่วงบ่ายที่ปากพยูนนะครับแล้วพรุ่งนี้ช่วงเช้าที่นกน้ำคูขุดแล้วก็พรุ่งนี้ตอนบ่ายจะไปที่โรงพยาบาลระโนดนะครับส่วนวันจันทร์หน้าทั้งเช้าและบ่ายอยู่ที่วิทยาภูมิปัญญาชุมชนนะครับแล้วก็วันอังคารหน้าทั้งเช้าและบ่ายอยู่ที่ธรรมรัตน์คดีศึกษานะครับฉะนั้นถ้ายังรู้สึกว่ามีอะไรแหมยังอีกสักหน่อยนะครับเชิญนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับ